X Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ในเบรกนี้นะครับเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับรวมทั้ง SMS ด้วยนะครับที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกต่อด้วยข้อความนะครับโทรศัพท์ก็หมายเลข025309496-98นั่นเองนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณช่วงอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบครับช่วงอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับมาในเบรกนี้มีเรื่องราวให้เราพูดคุยกันอีกใช่ไหมมี SMS อยู่ใช่ครับนี่ครับของรางวัลจาก BMW นะครับเดี๋ยวเอา BM ก่อน BM ก่อนของรางวัลเป็นอะไรครับเดี๋ยวขอภาพนิดนึงครับเป็นพวงกุญแจแล้วก็สายคล้องคอที่บอกว่า2อย่างเนี้ยคนที่จะเป็นเจ้าของได้คือเจ้าของรถต้องซื้อรถ BM เท่านั้นกับ MF พอสลาดนะถ้าไม่งั้นจะไม่ได้2สิ่งนี้เขาไม่มีขายแยกนะแต่วันนี้เขาพิเศษเขาบอกว่าเป็นสเปเชียลสำหรับแฟนๆรายการ Speed Rider ครับที่ร่วมสนุกกับเราก็จะได้ของ2อย่างนี้ไปใช้กันอย่างละ10รางวัลนะฮะก็คิดดูแล้วกันใส่อันนี้เดินในงานหรือเดินที่ไหนอ้าวคุณต้องมีรถ BM แน่นอนคุณต้องซื้อถึงจะได้ถูกต้องแต่คุณอาจจะไม่มีแต่คุณมีอันเนี้ยแหมมีความภูมิใจเดี๋ยวตอนมาได้มั้ยผมขี่ BMX ครับเอาใหม่แล้วก็อีกรางวัลนึงนะครับครับแยกนะฮะอันนั้นก็คือทายว่ารถคันที่อยู่ข้างหน้าเรา2คนนั้นเป็นรุ่นอะไรอันนั้นของ BM ของ BMW อยู่นะครับส่วนนี้ทายบัตรส่วนบัตรนี้นะครับเป็นบัตรของ Motor Expo ครับที่จะจัดขึ้นครั้งที่13นะครับที่เมืองทองครั้งที่33ครับที่เมืองทองอีแพคเมืองทองนะครับคำถามมีว่า Motor Expo ครั้งนี้จัดขึ้นในครั้งที่เท่าไหร่ครับอ้าวเผลอพูดอีกแล้วเมื่อกี้จะมีแจกทั้งหมด15รางวัลรางวัลละ4ใบครับให้ไปกันหลายๆคนไปเดินคนเดียวไปเชียงเขาพาครอบครัวไปด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ครับจัดที่เมืองทองนะครับเป็นครั้งที่33ผมก็ถามว่างานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่นั่นเองนะแจกเยอะเลย15รางวัลรางวัล4ใบแล้วก็ไปเจอกับพวกเราได้ในงานเหมือนกันรวมทั้งค่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกๆค่ายที่ในประเทศเราในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามีการแข่งขันกันอย่างสูงรวมทั้งการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆสนุกละทีเนี้ยที่เรียกว่าแปลกใหม่ในเซกเมนต์ใหม่ๆที่บางค่ายยังไม่มีถูกต้องพี่เจอกันเนี่ยตามข่าวที่เราไปสืบๆมาเนี่ยนะที่เราหลอกถามเข้ามาเนี่ยเราเชิญเข้ามารายการแล้วเขาไม่บอกอากาศเราก็ไปถามหลังไมค์ก็บอกว่าเจอกันแน่มีหลายๆค่ายเปิดตัวรถรุ่นที่ไม่คาดคิดว่าจะมาก็มารถตั้งแต่เล็กกลางใหญ่มาครบหมดทุกเซกเมนต์เมื่อวานอิตาลีวันนี้เยอรมันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปญี่ปุ่นไปค่ายซ่อมเสียงกันบ้างใครที่เป็นแฟนขับค่ายซ่อมเสียงก็พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวนะครับตัวครับมีคำถามอะไรเตรียมไว้เลยมาดูในเรื่องราวของ SMS ฮะบอนวิลครับที120เดินทางสุราษฎร์เชียงใหม่ไหวไหมครับโอ้โหสบายเหลือเฟือครับนั่งสบายด้วยเครื่องต้อง 1,200นะครับเหลืออยู่แล้วกำลังเครื่องยนต์เนี่ยเหมาะกับการเดินทางไกลๆเป็นอย่างยิ่งเครื่องที่ซีซีเยอะเนี่ยได้เปรียบแน่นอนครับนะครับมาแล้วคำตอบแรกจะเป็นคำตอบอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเป็นคำถามแล้วก็สแลดมาแล้วก็ครั้งที่เท่าไหร่หรือว่าตอบรวมกันอะไรก็ได้ไม่ว่ากันเรามีเบอร์ติดต่อกลับอยู่แล้วครับใช่นี่ครับจีหนึ่งสามศูนย์อาไม่มาจีเอสหนึ่งสามศูนย์มาช่วยไหมครับจริงๆแล้วจีสามหนึ่งศูนย์อามาครับมาแล้วเมื่อกี้ถามแล้วว่ามาแน่นอนครับไม่ให้บอกนะเพราะว่าเขาบอกเขาเปิดตัวไปเมื่อ Expo ปีที่แล้วใช่เปิดจองงานมอเตอร์บิ๊กมอเตอร์เซลเมื่อสิงหาครับรถจะส่งในเดือนของกุมภาพันธ์แน่นอนว่างาน Expo ครั้งนี้รถโชว์พร้อมจองเป็นตัว R นะไม่ใช่ GS นะเป็นรหัส R นะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์อีกในตัวคาร์300เนี่ยใช่มีของใหม่มาแน่นอนนี่ผมบอกไม่ได้เขาไม่ให้บอกไปดูในงานแล้วกันโชว์รูมอยู่ไหนคะโชว์รูมอยู่ไหนคะพระราม5กับพระราม2พระราม2ก็คือเป็น MF ตลาดก็คือเป็นเฮดใหญ่เนี่ยจะเป็น BM Thailand นะครับแล้วก็มีการแยกย่อยออกไปแต่สำหรับแขกรับเชิญที่มาครั้งนี้นะครับก็คือเป็นเขามาจาก MF ตลาดคืออยู่พระราม2กับสองราคาใช่สองราคาซึ่งในวันเสาร์อาทิตย์นี้เขาที่มีกิจกรรมก็คือวันเสาร์เนี่ยจะมีกิจกรรมปลูกป่านะฮะแล้วก็วันอาทิตย์อ่ะจะเป็นเดสโมเดย์
สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่นะฮะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับก็คือเทสรถจักรยานของ BMW 7รุ่นนะที่บอกเมื่อกี้นี้ใช่ทั้งสปอร์ตทั้งนักเก็ตทั้งแอดเวนเจอร์ทัวริ่งต่างๆมีครบทุกเซกเมนต์เพราะนั้นเพียงถ้ามีใบขับขี่ไปขอลงทะเบียนร่วมงานขับขี่รุ่นไหนก็ได้ใช่ก็คือก่อนตัดสินใจใช่มาดู SV Gap ต่อเขาถามถึง GSA 1200นะครับกับ KTM 1190ตัวไหนน่าเล่นโอ้โหนี่ผมแถมให้อีกคันหนึ่งได้ไหมอะไรพี่ดูคาติมันติสตาร์ด้าเอ็นดูโร่มาเพราะนั้นมันคลาสเดียวกันมันต้องมีคันน่าเล่นเหรอดูคาติอีกหนึ่งคันโอ้โหนี่ก็คือBMW ก็คือเยอรมนีนะครับ KTM ก็คือออสเตรียแล้วก็ดูคาติอิตาลีเอาเลยคนละทวีปเลยผมว่าน่าสนใจทั้ง3อย่างนะจริงๆเท่าที่รู้มาคือ KTM เนี่ยมันได้ความดุเดือดดุเดือดเปิดคันเร่งเป็นมาพอๆกับดูคาติฮะจริงๆแล้วมันพอก็ถึงบอกว่ามันต้องมีดูคาติมันติดซาด้าเข้าไปร่วมด้วยแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นในเรื่องของถ้าเขาสมมติเอางี้ก่อนเขาไม่เลือกเขาเลือกแค่2คันถ้า2ตัวนี้เจอกันมันคนละแนวคนละแนวนะครับTS ก็จะไปนุ่มๆนุ่มๆสบายๆอะไรประสงค์นะฮะมีออปชันมีฟังก์ชันมีระบบต่างๆมากมายนะครับส่วน KTM ก็จะดิบๆสายดิบสายแบบบาริดาก้าอะไรอย่างเงี้ยใช่สายดาก้าสายลุยแบบลุยจริงๆอ่ะครับเครื่องยนต์มันทอร์คมันสูงอ่ะมันจะให้ไปขี่แบบออกเดินทางไกลแล้วไปเหนื่อยกับทอร์คมากๆมันก็ไม่ไหวนะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความที่เป็นคิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของรถ Adventure Touring เนี่ยมันต้องยกให้กับ BM จริงๆนะทั้งการตลาดเอ่ยนะครับแล้วก็ออปชันต่างๆที่เขาออกมาเพื่อตอบโจทย์กับผู้ใช้เพราะรหัส GS เนี่ยเมื่อเอ่ยถึงเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นรถที่แบบว่าเป็นรถแนวลุยแนวแบบว่าแนวขับขี่สบายๆคันนี้เขาครบรอบ100ปีพี่ดูใช่นี่100ปีละ100ปีของ GS ละก็อีกเรื่องนึงของ KTM ก็อย่างที่บอกยังไม่ชัดเจนในเรื่องของดีลเลอร์นั่นแต่เชื่อว่าน่าจะชัดเจนในงาน Motor Expo เดี๋ยวเราไปดูกันมีข่าวมาเหมือนกันว่าเขามีแถลงข่าวมีเปิดตัวอะไรเนี่ยเป็นเรื่องก็คืออย่างล่าสุดอะพี่บอมเขาค่ายเวสปาริโอไงที่จับแบรนด์เวสป้าแล้วก็แบรนด์อัพไพสตาร์แล้วคือมา KTM ซึ่งเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เชิญเจอร์มี่แม็กวิลเลียมมาสอนขับขี่ในสนามแข่งกระจานเซอร์กิตครับเป็น KTM ตัว390แต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่รู้เขาจะเน้นตัวไหนนะสรุปให้อีกทีแล้วกันระหว่าง2ตัวนี้มันคนละแนวนะครับถ้าเอานุ่มนวลเอาขี่สบายแล้วก็เป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องสู่บริการเยอะนะครับบริการหลังการขายดีมือ2ราคาไม่ตกก็ต้องไป GS นะครับขี่นิ่มๆนี่เป็นตัว A นี่ถังเบลเลอร์เลยนะใหญ่กว่าถังส่วน KTM ก็จะเป็นอะไรที่ดิบๆเถื่อนๆแรงๆนะครับคนที่ชื่นชอบความซาดิสนิดๆก็ไป KTM ได้แต่จริงๆแล้วนะมันยังมีอย่างที่บอกว่ามันติดซาด้าคุณกอล์ฟขี่แล้วเป็นไงโอ้ยล่าสุดไปลองขี่กันมามันอยู่ระหว่างกลางระหว่าง BM GS กับ KTM ดูคติจะอยู่ตรงกลางเพื่อ2ตัวนี้มารวมกันจากแต่ก่อนที่แค่บอกว่ามัลติสตาร์ด้าเนี่ยเป็นความดิบความแบบโอ้ยนึกขึ้นของ Eltwin เนี่ยก็โหดแต่ตัวเนี้ยเขาปรับในเรื่องของแรงม้าในเรื่องของซอฟในเรื่องของทอร์คให้มันเบาและนุ่มลงผมนึกบอกว่ามันลดได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีช่วงล่างใหม่ในตัวที่เป็นที่เขาเรียก Enduro เนี่ยนะช่วงล่างใหม่ปรับไฟฟ้าเป็นล้อซีลวดการให้ตัวในการมันเจ๋งตรงนี้แหละมันมาเข้าพวกได้ตรงไปล้อซีลวดมาเนี่ยวงล้อหน้ามันใหญ่กว่าวงล้อหลังมันง่ายสำหรับการปีนป่ายนะครับอุปสรรคต่างๆมันถึงบอกว่าเครื่องยนต์ถูกปรับมาให้มันนิ่มนวลขึ้นแต่ว่าทอร์คก็ยังในช่วงปลายยังมีอยู่มันกึ่งระหว่าง GS กับตัว KTM อยู่ตรงกลางแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเลือก2คันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่เราบอกนะครับผมบอกได้ประมาณนี้ครับที่เหลือต้องไปลองขี่เองนี่แหละรถพวกนี้นะมันไม่ใช่ว่าใจชอบอย่างเดียวมันสรีระก็มีส่วนในการควบคุมรถเพราะว่ามันเป็นรถที่ทั้ง2รุ่นที่ว่ามาเนี่ยมันสูงตัวเองก็เหมือนกัน คือถ้าเอามาใช้งานจริงๆถ้าเอาเบาะเดินทางต้องออกทริปไปแต่ให้มาขี่ในกรุงเทพนี่จบเลยนะจอดต้องไปหาฟุตปาดก่อนเลยเพราะรถมันสูงมันขึ้นอยู่กับสิระของผู้ขี่ด้วยอันนี้นั้นก็อยากให้ไปได้ลองบอกแล้วในงานมอเตอร์ไซค์โฟร์เลยขึ้นไปลองคล่อมได้เลยเอาที่ชอบไปเดินเลยแล้วมันวันเดียวจบไงมีทุกบูธมาออกไม่ต้องไปตะเวนไปโชว์รูมโชว์รูมนี้วันนึงรถติดไม่คุ้มอันนี้ไปงานมอเตอร์ไซค์โฟร์ทีเดียวจบนะครับแล้วค่อยตัดสินใจได้ไปลองดูครับมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องล้างหัวฉีดไหมครับก็เป็นคำถามที่ดีจำเป็นไหมฮะถ้าเผื่อว่ามาถึงระยะทางใช่ไหมใช่มันต้องอยู่มันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ด้วยกับน้ำมันที่เราเติมนะครับเราอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆหรือว่าเราไปใช้น้ำมันที่ไม่สะอาดเพราะว่าการเดินทางของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะไปซอกแซกไม่ได้อยู่ในถนนเมน
ยิ่งพวก GS อย่างงี้นะมันต้องเข้าไปในเส้นทางที่มันฝุ่นออกนอกเส้นออกนอกถนนเมนอะถนนหลักอะเพราะนั้นก็จะไปเจอกับปั๊มน้ำมันที่เป็นพวกปั๊มหลอดทั้งหลายน้ำมันที่ไม่สะอาดเนี่ยส่งผลกับระบบหัวฉีดโดยตรงใช่เพราะจริงๆแล้วขั้นตอนก็จะมีในเรื่องของน้ำยาที่ชำระล้างหัวฉีดที่ไม่ส่งไปทางมีอยู่ช่วยได้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีอาการแล้วอันนั้นก็อาจจะต้องเข้าศูนย์แล้วก็ตรวจเช็คทำการล้างหัวฉีดอย่างแน่นอนหัวฉีดไม่ได้พังง่ายๆครับมันไม่เสียง่ายๆแต่บทมันจะง่ายก็ง่ายถ้าจังหวะเราซวยจังหวะไปเจอมีปั๊มที่ไม่ได้มาตรฐานน้ำมันสกปรกโดยเฉพาะยิ่งพวกปั๊มหลอดหรือขวดเติมน้ำมันทั้งหลายอ่ะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่มีสิทธิ์ที่จะได้เจอพวกนี้เยอะมากใช่เพราะเวลาขี่ไปเนี่ยมันไปได้ทุกที่พอไปได้ทุกที่ปุ๊บอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำมันจะหมดขี่ออกมาเติมไม่ทันก็ต้องไปซื้อน้ำมันพวกนี้เติมถ้าเจอน้ำมันดีก็ดีไปถ้าเจอไม่ดีนี่เติมทีเดียวรู้เรื่องเขาเรียกน้ำมันเน่าน้ำมันมีปัญหาไม่สะอาดนะครับล้างได้ครับถ้าถึงระยะของมันก็คนจะต้องล้างดูตามไอ้บุ๊กสวิตนะว่าให้ล้างเมื่อไหร่ของแต่ละรุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอย่างที่พี่บอมบอกถ้าเผื่อไปเจออาการสุ่มเสี่ยงก็ล้างก่อนเลยก็ดีครับว่าไปนะเอ็นเตอร์ไปตอบไปมากวาดของรางวัลครับคำตอบสุดท้ายครั้งที่33กับอะไรเอ่ยกับรถใช่ไหมโอเคจัดไปและ R12GS Super Black ไม่มีปัญหายินดีแจกอยู่แล้วครับโดยเฉพาะยิ่งบัตรงานเนี่ยอยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะครับทางสื่อสากลให้มาครอบครัวเลยนะครับคนถึง4ใบนะครับสบายๆเลยอ่ะเขาบอกว่าให้รีวิว VMAX 1002ไหมครับสนใจอยู่VMAX บ้านเราไม่แนะนำเขามาขายมายามาฮ่าแต่เคยเอาของไรด์บอลมาขี่ทีมไม่ตูดแล้วกันบอกว่าเป็นรถที่แบบอุ้ยนานนะมันรถปีเก่าใช่รถปีเก่าพี่ก็เคยใช้อยู่เอาจริงๆมันใหญ่ที่มีท่อนี่ข้างมันใหญ่ใช่ข้างมีกระบอกนี่อยู่ข้างมันเป็นกึ่งคุยเซอร์นะมันเป็นคุยเซอร์เลยแต่ว่าความรุนแรงมันอ่ะมันโหดมากแล้วเป็นรถที่ใช้เพลาการขับขี่เปิดคันเร่งในโค้งนี่ตัวใครตัวมันเลยครับเพราะนั้นมันเป็นรถที่น่าใช้คันนึงแต่ว่าเสียดายว่าไม่ได้ทำตลาดต่อ VMAX ก็มีแค่หยุดแค่ปีผมจำไม่ได้น่าเป็น9กว่าเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งของรถที่ออกที่แสดงหนังในเรื่องของ Ghost Rider ตัวนี้นะครับใช่ VMAX ประมาณนั้นครับผมมันน่าใช้แล้วก็เวลาเขาเรียกอะไรนะตัวรถเครื่องยนต์จะมีระบบอะไรนะของพอเวลามันทำงานถึงรอบปุ๊บเนี่ยมันดึงแบบโอ้โหอารมณ์มันจะคล้ายๆพวกซุปเปอร์ชาร์จอะไรวะเนี่ยแบบมันไอ้เค้าเรียกมันไอ้เทอร์โบคล้ายพอถึงรอบปุ๊บมันเปิดมันเทคเปิดอ่ะเหมือนวาล์วเปิดเหมือนวาล์วเปิดอ่ะครับพอเวลามันจะอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วตัวเนี้ยพอรอบมาปุ๊บนี่ดึงแบบโอ้โหเอาว่าไงคือถ้าเกิดจังหวะไม่ดีนี่ยกเลยนะมีแม็กรถหนักๆนี่นะยกเลยนะครับหน้าขี่หน้าขี่แต่ว่ามันหาอะไรยากแล้วตอนนี้ซ่อมเหนื่อยเพราะว่าเขาไม่ทำตลาดต่อใช่ตัวนั้นมาก่อนที่จะยามาฮ่าเปิดอีกมั้งยังไม่ได้ขับยังไม่เปิดใช่ยังไม่ทำตลาดเลยต้องขับยังไม่ทำบิ๊กไบค์เลยยังมองตลาดอีกนานปี9กว่านู่นน่ะนะครับนี่แหละอ่ะ R3 กับจา300ตัวเดียวกันครับนี่ถามบ่อยมากนะคำถามสุดฮิตสำหรับคนที่ใช้300นะเพราะมันช่างใจอยู่2รุ่นนี้เป็นผมนะถ้ามันจบจริงๆอ่ะตัวเนี้ยมัน2สูบเท่ากันแต่มันได้เสียกันที่ CC ครับเพราะฉะนั้นการใช้ในงานในเมืองเนี่ยสองตัวนี้ไม่ต่างกันแต่เมื่อคุณออกคลิปเมื่อไหร่เนี่ยจะเห็นชัดเจนในเรื่องของความเร็วช่วงปลายที่ตัว R3 เนี่ย321 cc เนี่ยมันจะไปได้ฉลุยกว่าและท่านั่งค่อนข้างจะสบายกว่าตัวนินจาที่เป็นออกสปอร์ตจ๋าครับเพราะ R3 เนี่ยท่านั่งกับแฮนด์เนี่ยแฮนด์จะสูงกว่าระดับสปอร์ตทั่วไปทำให้นั่งขี่สบายผมโอนเอียงไปทาง R3 มันจะตอบโจทย์แล้วมันจะจบง่ายกว่าในเรื่องของออกทริปด้วยขี่ในเมืองด้วยใช่สองสูตรมันก็จริงเนี่ยได้กำไรเรื่อง CC ใช่ราคาต่างกันประมาณหมื่นเดียวมั้ง108กับ107ประมาณเนี้ยนะแต่ว่าในส่วนของนินจาเนี่ยคือเขาต้องบอกว่าเขาทำตลาดมาก่อนเนี่ยก่อนที่แบบเพราะฉะนั้น R3 ก็เลยมีเวลาที่จะได้พัฒนารถให้ออกชนะได้เปรียบได้เปรียบเพราะออกทีหลังนะครับทีหลังดังกว่าครับมาดูแพงเอสเอ็มเอสกันต่อครับR3 ถอดอะไรเนี่ยหม้อพักออกเปลี่ยนท่อนี่คุณมั้ยครับถอดหม้อพักออกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนท่อถอดหม้อพักออกเปลี่ยนท่อแปลว่าสลิปออนแสดงว่าเอาเดี๋ยวดิมันมีใช่ไหมมีหม้อพักมันก็เขาว่าอะไรมากองเปล่าเออถอดหม้อพักแคท
แคทออกแคทก็อ๋อแคทถอดแคทถอดแคทเปลี่ยนท่ออ้าวถอดแคทก็ถอดแคทเปลี่ยนท่อส่วนเปลี่ยนท่อก็ส่วนเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อก็เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนปลายอย่างเงี้ยเหรออ๋อมีผลต่อเครื่องในระยะยาวไหมครับเอาว่าง่ายๆง่ายๆคือเปลี่ยนท่อนั่นแหละใช่คือไม่ว่าคุณจะเอาแคทออกหรือว่าจะเปลี่ยนท่อมีผลต่อเครื่องยนต์แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเครื่องยนต์เนี่ยถูกผลิตออกมาให้ใช้แบบสแตนดาร์ดนะครับโดยที่แบบว่าคงทนนานๆยาวๆเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณจะเอาแค่แคทาลิติกออกให้แรงม้ามันออกเต็มที่ก็ตามนะฮะการที่แบบแรงม้ามันออกมากกว่าเดิมรอบเครื่องมันไปจี๊ดทำงานหนักมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาแห่งการตึกหล่อมันจะมาถึงมากกว่าเดิมแน่นอนใช่ว้าวแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหมันจะไวใช่ก็เอาว่าขึ้นมาสัก 10-20% แล้วกันพอรับได้สำหรับคนที่ชื่นชอบเพราะจริงมันมีตัวท่อเดิมที่มาจากโรงงานมันก็มีเรื่องของที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่มันก็เลยอั้นไว้อยู่นะครับด้วยกฎข้อกฎหมายที่เขาตอนที่เขาผลิตรถออกมานะเพราะนั้นก็หลายคนก็ไปทำกันแต่ทีนี้การทำเนี่ยมันต้องดูที่ความเหมาะสมไม่ใช่ไปใส่โอ้โหเดินมาท่อใหญ่เกินก็ไม่ได้ก็ไม่วิ่งนะครับถ้าเล็กเกินก็อั้นเพราะแล้วมันต้องมีตรงกลางที่มันพอดีสำหรับตัวรุ่นที่เราจะใช้เมื่อกี้ถามถึง R3 ใช่ไหมใช่ใช่แน่นอนอันนี้น่าจะเป็นคำตอบนะRIT Scramble อ๋อความสูง164คิดได้ไหมครับอ้าวไปสวยจังเลยครับหน้าโดนไปค่อมก็ความสูงผมสูง16868ลองค่อมให้ดูเนี่ยตัวนี้นะว้าวให้สูง168นะครับขายันถึง2ข้างนะฮะแต่ขาเย่งนะครับแล้วดูที่เท้านะฮะได้ก็จริงๆเอาจริงก็แต่ว่าเย่งแล้วถ้าต่างกัน4เซนไม่น่ามีปัญหา164ก็พอได้นะก็ถึงต่างกันแต่ว่าต้องเหยียบไม่ถึงเท้าแน่แบบว่าเลื่อนไปเนี่ยถ้าบอกว่าขาไม่ถึงก็เนี่ยนั่งท่าเนี้ยก็ขาเดียวสมมติจอดรถใช่ไหมครับปุ๊บเปลี่ยนขามาปั๊บใส่เกียร์นะครับขาได้ยืนอยู่ถ้าออกไปก็อย่าเพิ่งรีบยกนะครับพอให้รถตั้งลำบาลานซ์เสร็จปุ๊บก็ยกขามันก็เหมือนเดิมได้สรุปว่าตอบได้เลยว่าโอเคนั่งเวลาจอดไฟแดงเนี่ยจอดไฟแดงเท่ด้วยนะต่อไฟแดงนี่ไงต่อไฟแดงนะนะครับเวลาออกก็ขยับนะครับมาใส่เกียร์เปิดคันเร่งออกไปปุ๊บแล้วก็ยกขาเบาๆก็ไปได้ไม่มีปัญหาครับเพราะตัวรถหนักไหมขึ้นไปคอมแล้วไม่หนักพี่ไม่หนักนะถือว่าเบานะเบาเบารถมันอ้วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วน้ำหนักเบาเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาในรถปีใหม่ๆนี่ถ้าเป็นตัวล้านกว่าที่บอมบอกที่เป็นถังอลูมิเนียมยิ่งเบาอีกยิ่งเบาอีกนะครับมีปัญหาได้ครับสบายๆสรุปว่าได้ได้ถ้าชอบก็จัดเลยนะครับมันไม่ได้คล่อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น 9,500 รูปทรงแนวสแครมเบิลที่แปลกตาแต่ว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบผมว่าขี่แล้วก็โดนนะไม่ซ้ำใครดีครับนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่สนใจอะไรที่ไม่เหมือนใครนี่แหละถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ